ดูจากบรรยากาศในการเดินห้างก็จะเห็นหุ้นปันผลเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจมากๆหาง่ายครับแต่สิ่งที่ควรระวังเนี่ยมีทั้งหมดสู่3ข้อข้อที่1ก็คือกำไรเนี่ยจะเป็นกำไรพิเศษหรือเปล่าพอกำไรพิเศษมาทีเดียวก็ปันผลเยอะก็จะเข้าใจผิดได้ซึ่งในกำไรพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อเล็กๆเอาให้งงกันไปแต่ไม่งงหรอกนี่คือเรื่องจริง1ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ามีการขายทรัพย์สินออกมาจึงทำให้กำไรมากขึ้นอันนี้จะนับไม่ได้นะครับเป็นชั่วคราว2เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่สถานการณ์ของอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเช่นอยู่ดีราคาขายสินค้าเราก็สูงขึ้นมาก็ได้กำไรเยอะสิครับถูกต้องหรือราคาต้นทุนของเราก็ตามลงมาก็ได้กำไรเยอะสิครับก็ถูกต้องเนี่ยคือกำไรที่ผิดปกติข้อที่3เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่คู่แข่งอาจจะมีการปิดไลน์ผลิตหรือมีการซ่อมอะไรบางอย่างทำให้โอเขาเนี่ยยอดขายแล้วก็สูงขึ้นแบบผิดปกติแบบชั่วคราวเรื่องแรกเนี่ยสำคัญมากจะต้องดูวิเคราะห์ให้ดีส่วนเรื่องที่2ในข้อควรระวังข้อที่2เนี่ยก็เรียกว่าความเก่งของกิจการยังดีอยู่ไหมความสามารถในการแข่งขันยังแกร่งอยู่ไหมดูผู้บริโภคยังใช้จ่ายในสินค้าของเราอยู่ไหมและข้อที่3ดูงบกระแสเงินสดกูรูบอกว่างบกระแสเงินสดคือเรื่องจริงงบกำไรขาดทุนเป็นเพียงความเห็นหมายถึงบางครั้งเรากำไรเนี่ยแต่อาจจะไม่มีเงินปันผลมาจ่ายเพราะว่าเงินอาจจะจมอยู่ในสต็อกเยอะแยะเลยไม่ได้ขายหรืออยู่ในลูกหนี้ที่เราเก็บเงินไม่ได้นี่คือสถานการณ์ที่จะต้องระวังให้มา3ประการด้วยกันแน่นอนครับการลงทุนหุ้นปันผลก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีเนี่ยมีอยู่2ข้อชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงคือ1ปันผลเราเยอะกว่าดอกเบี้ย2ก็มีการเติบโตของกิจการทำให้เกิดการเติบโตของปันผลอย่างต่อเนื่องแต่ข้อเสียก็มีอยู่2ข้อเหมือนกันที่ข้อที่1ก็คือปันผลอาจจะมีการผันผวนอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นตลอดเวลาก็ได้หรืออันที่2ราคาก็อาจจะเกิดการผันผวนได้กิจการที่ดีผู้บริหารที่ดีราคาที่ดีคือสิ่งที่สำคัญอยู่ดีๆนะครับอย่าอยู่ดีไม่ว่าดีนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดคุณเองก็เป็นนักธุรกิจพุ่งได้